รถไฟขบวนธรรมดานะครับขบวนที่261นะครับต้นทางกรุงเทพไปทางหัวหินกำลังจะผ่านโค้งบ้านโป่งนะครับเพื่อเข้าจอดสถานีบ้านโป่งรับส่งผู้โดยสารนะครับช่วงนี้เราจะเห็นว่าย่านสถานีบ้านโป่งนะมีการก่อสร้างนะครับทางรถไฟนะครับในโครงการทางรถไฟทางคู่สายใต้นะครับก็จะมีการหรือทางออกบ้างหรือทางรีกออกบ้างนะครับจนที่สถานีบ้านโป่งเนี่ยเหลือแค่รางเดียวแล้วนะครับตอนนี้ก็ต้องเร่งนะครับเร่งปรับปรุงเร่งวางรางกันนะครับวันนี้ขบวน261นะครับเป็นหัวรถจักรนะครับปกติจะเป็นดีเซลรางนะครับนี่นะครับขบวนที่261อ๋อวันนี้วันหยุดนะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4202นะครับตู้บอชอสอนะครับสีเขียวมา2คันนะครับเคลื่อนตัวออกแล้วนะครับสำหรับขบวนธรรมดาที่261นะครับวันนี้ทำขบวนโดยอันต้อมนะครับ4202นะครับวันนี้พ่วงตู้บชส.นะครับมา2คันนะครับ